สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรสนามเลือกตั้งปลายด้ามขวาน Road to the Future คึกคักระอุที่สุดและเป็นสนามที่พี่ปะทะกับน้องครับโอ้โหคาดไม่ถึงนะจังหวัดทางภาคใต้มีที่นั่งแค่5ที่นั่งครับแต่ว่ามี4พรรคอยากได้อยากต้องการและแค่เฉพาะ2ปอนี้ลงเบิ้ลที่นี่ไม่ต่ำกว่าคนหนึ่ง 2-3 ครั้งแล้วพลเอกประยุทธ์ 2-3 ครั้งลุงป้อมก็ 2-3 ครั้งแสดงว่าต้องมีอะไรดีต้องมีอะไรดีครับปลายด้ามขวานรอบนี้เฉพาะรวมไทยสร้างชาติประกาศชัดทรงตอนนี้พลึบ12คนใน4จังหวัดสามจังหวัดนราธิวาสพลึบ3มุ่งมั่นว่าจะได้3ยะลา3สตูล2ปัตตานี4ปัตตานีนี่มี5เขตนะส่ง4เขตรวมไทยสร้างชาติบอกว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เป้าหมายเป้าหมายเลยเหรอประชาธิปัตย์เขาบอกพื้นที่เป้าหมายแชมป์เก่าพลังประชารัฐก็เคยแชมป์เก่าปักหมุดที่นี่นะและอย่าลืมประชาชาติเขาก็มีฐานที่มั่นที่นี่โอ้โหดูเดือดดูเดือดที่สุดมาดูนี่ก่อนพี่โอนราธิวาสดูเฉพาะนราธิวาสนะครับปากน้ำบางนารารอบนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนครับเดิมทีแข่งกันอยู่ไม่เท่าไหร่ครับแต่รอบนี้พลึบทุกพักประชากรผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดตอนปี62นี่62 550,000 ครับกว่าคนนะครับผู้มาใช้สิทธิ์โอ้โหนี่เขาสุดยอดมาก 378,000 และแน่นอนครับตอนนั้นมีแค่2พักนี้ครับพักลุงครับลุงตอนนั้นยังผนึกกำลังกันระหว่างลุงตู่กับลุงป้อมได้มา2ที่นั่งโอ้โหประชาชาติโอ้โหมาแรงนะทีมโดยวันมัวมัดนอมัทาและเลขาธิการพักนี่เลขาธิการพักพี่ทวีสอดส่องได้มา2ครับใช้ได้นะใช้ได้แต่ครั้งนี้มันจะแบบนี้ครับมันจะเป็น5เขตแบ่งตามนี้ครับประชากรนราธิวาสเพิ่มขึ้นครับประชากรนราธิวาสมี2ส่วนนะคุณ1ถ้าอยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งนี้บางทีเดินข้ามแม่น้ำบางนาราข้ามเข้าไปก็ได้นะครับทั้งหมด 647,000 กว่าคนเลยเพิ่มมาอีก1ที่นั่งเพิ่มมาเป็น5เขต5ที่นั่งครับแบ่งแบบนี้ครับพี่โอ5เขตนี่นะเขตที่ไหนนี่เขต1เขตเมืองครับนราธิวาสและยี่งอครับอันนี้แบ่งถูกนะมีอำเภอด้วยครับไม่มีเขต2คือตากใบสุไหงโกลกครับเขต3อำเภอแหวงอำเภอสวนไอปาดีและเจาะไอร้องเขต3นี่คือเขตดูเดือดเลือดพล่านที่สุดครับเขต4 4ระแงะจันแนะสุขีรินอุ้ยอันนี้ก็พื้นที่และก็เขตสีแดงในปลายด้ามขวาเลยแล้วก็เขต5ก็บาเจาะลือเสาะและก็สีสาครครับนี่คือ5อำเภอที่นราธิวาสครับประชาธิปัตย์ส่งใครบ้างรอบที่แล้วหลุดหมดรอบนี้เสียงดีครับนำทีมโดยเมธีอรุณครับใช่ครับรัมณูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดีคือเขาร้องเพลงและนี่วัชสันดื้อและสุไลมานมาโซเกศีไอดีเจมะเกศ5เจมิงโตตาหยงรอบนี้บอกว่านราธิวาสเสียงที่ดีที่สุดคือนี่เมธีอรุณกับเจมิงครับเกศ2นี่คือประชาธิปัตย์กับประชาชาติวาดหวังว่ารอบนี้จะได้รอบที่แล้วนี่นำทีมโดยอัฟฟานฮายีซูโยเจสูตาเย็บมูฮัมมัดรอมีรีอาแซอูเซงยาวอฮัสันนี่ไงนี่กมลศักดิ์ลีวามะเขาบอกว่ารอบนี้กูเซงยังอยู่ครับแล้วใครพรรคประชาชาติแล้วใครเต็งๆอีกพี่โอนะกูเฮงกูเฮงนะครับเขต5เขาได้กูเฮงเนี่ยคือลูกชายของกูเซงนี่ประชาชาติเขาบอกว่ารอบนี้เขายังเชื่อมั่นว่ามาพลังประชารัฐนำทีมโดยพี่น้องสัมพันธ์มายูโซและก็อามีนมายูโซนี่ทีมนี้บอกว่ารอบนี้แวหมอแวยังอยู่นะหมอแวอยู่หมอแวแวดาโอเนี่ยแล้วก็ลำลีมามะอดีตสสประชาธิปัตย์อ๋อนี่ย้ายมาอยู่นี่ย้ายมาอยู่นี่เกียรติ5อามีนชาลิคานโอ้โหนี่รองนายกเทศมนตรีลือเสาะครับพลังประชารัฐพลังประชารัฐบอกว่ารอบนี้คนเขาแข็งมอบหมายให้สัมพันธ์มายูโซสัมพันธ์มายูโซเนี่ยตอนนี้เป็นมือฉมังของลุงป้อมทีเดียวมารวมไทยสร้างชาติไม่เพียงเท่านั้นครับรวมไทยสร้างชาติประกาศว่า
ถิ่นนี้มันถิ่นชั้นครับไม่ใช่พลังประชารัฐอุ้ย เลยจัดการส่งนี่รอบนี้ส่งวัชระยาวอสันนี่นี่ไงฮะวัชระคือตัวนำทีมที่สุดสาลีสมาแอร์ครับแล้วก็มาอามัดอามิดเคซีไม่ส่งอ่ะเคซีไม่ส่งเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นที่ของกูเฮงอ๋อมีการหลบกันเหรอหลบเหรอให้เพราะว่าสายสัมพันธ์ระหว่างลุงตู่กับยาวอซันเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับคนสุดท้ายอามินโตนากายอครับไอ้นี่ไอ้ตระกูลการเมืองท้องถิ่นที่สีสาครครับอ่ะประเมินประเมินสนามนราธิวาสดุเลือดเลือดพล่านยังไงยาวอซันขอ1ยืนหนึ่งเลยนะเขตหนึ่งนะยืนหนึ่งแน่นอนโอ้รวมใจสร้างชาติวัชระยาวอซันยืนหนึ่งครับอืมนี่ตากใบอันนี้สูสีเขาบอกว่าคะแนนนิยมตอนนี้สามมากที่สุดเมธีอรุณปชปเสียงดีแล้วแต่ไปแข่งกับใครรู้ไหมแข่งกับใครไปแข่งกับโน้นนะอามินไปอยู่โซครับสู้กันสูสีเขตสามแหวงแหวงเจาะไอ้ร้องโอ้นี่พันมายูโซฟัดกับกำนันลีที่ของปชปครับโอ้เขาบอกคู่นี้สูสีไอตัวเต็งก็คือน่าจะประชาชาติประชาชาติและตัวแทรกเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ รวมไทยสร้างชาติเขาบอกคะแนนเริ่มมาครับเลยมาอามัดเนี่ยเขตสี่กูเองประชาชาติเหมือนกันเหรอใช่พรรคประชาชาติเขาบอกว่ายืนหนึ่งอยู่ตอนนี้กูเฮงยาวอซัน คุณเข้าใจหรือยังว่าทำไมรวมไทยสร้างชาติถึงถอยให้เข้าใจแล้วเขต5ก็มีลุ้นอีกเหรอประชาชาติมีลุ้นประชาชาติครับเขต5บาเจาะลือเสาะศรีสาครครับอ่ะกมลศักดิ์นี่ยืนหนึ่งแข่งอยู่กับอามินโอ้โหชาคิรินแต่ว่าก็ว่าเถอะเจ๊อามินก็จ่อคิวอยู่เหมือนกันพื้นที่นราธิวาสรอบนี้ปรานโอกาสจะเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้นี่โอกาสเป็นเช่นกันเขต1ลุงตู่น่าจะนำนะเขต2เมธีครับเขต3ลุงตู่อีกเหรอเขต3ลุงตู่เขต4เขต4ก็ประชาชาติเหรอก็ลีกให้ไอ้ยาวอซันไงเขตนี้น่าจะยืนหนึ่งนะเขาบอกว่ากูเฮงเขาเสียงเขาดีครับเขต5ล่ะเขต5นี่ลุ้นกันครับลุ้นแต่เขาบอกว่าเขต5เนี่ยหายใจลดต้นคอและของลุงป้อมอยู่เขตไหนบ้างได้ลุ้นเขตไหนพี่โอของลุงป้อมเขาบอกว่าลุงป้อมสัมพันธ์มายูโซเนี่ยเขต3เขต2เขต2เขต3เนี่ยสู้กันสูงสีใช่ไหมที่อะไรเพราะนั้นเขต2เขต3ต้องลุ้นและประชาธิปัตย์นอกจากเขต2มีเขตไหนอีกที่ได้ลุ้นประชาธิปัตย์เขตโน่นเขต5เขต5นี่คือเขต5เนี่ยมีโอกาสที่อ่อนไหวมากนะตอนนี้โอเคถึงแม้ประชาชาติจะเต็งก็ตามแต่พรรคอื่นตอนนี้แบบทุกพรรคหายใจลดต้นคอเจ๊อามิงห่างหายไปนานแต่รอบนี้เขารวมพลังกันแล้วก็บอกว่าหนุนเจ๊อามิงให้กลับคืนมาเป็นตัวแทนของกลุ่มใต้โดยเฉพาะประชาธิปัตย์เดิมที่หายย้ายไปรวมพลังอ่ะตอนนี้มาช่วยเจ๊อามิงกันเต็มประจำที่เลย5เขตได้ลุ้นอ่อนไหวทุกเขตนะแต่ที่น่าสนใจบอกว่าทำไมนราธิวาสแค่5เขตเนี่ยแต่2ปอนเนี่ยโอ้โหหนักมากศึกเนี่ยหนักมากนี่ดูสิคะแนนนิยมในพื้นที่ภาคใต้ต้องยอมรับว่า8ปีครับของลุงตู่เนี่ยนะมันทำให้พื้นที่เหล่านั้นมีคะแนนนิยมในอำนาจรัฐเยอะมากวันที่15ลุงตู่ยกทัพไปจริงๆก่อนหน้านั้นไปแล้วนะไปลองแล้วแต่15เนี่ยลงอีกดูสินี่มีเสกสกลมีลำตีสุชาติก็ลงด้วยมีพี่ป๊อกก็ลงไอ้เมื่อกี้15ลุงตู่ลงใช่ไหมใช่17ลุงป้อมลงดูสิห่างกันกี่วันล่ะปลาสายใหญ่เขาบอกคนเป็นหมื่น2วันคุณดูสิทำเป็นเล่นไปนี่ลงนี่มีลาอะไรด้วยสสมีลาเชียร์กันเนี่ยนี่ลุงป้อมลง15ลุงสัมพันธ์มายูโซนี่ไง15ลุงตู่ลง17ลุงป้อมลงเบียดมานี่เลยนี่ขนาดผมบอกให้นะพี่วีลำพังที่พลังประชารัฐก็ยังแย่งเป็นหัวหน้าทีมกันเลยเอาที่นี่เหรอเพราะมีโอกาสได้ไงใช่มีโอกาสลุ้นไงใช่ลุ้นใครดูแลตรงนี้ก็มีโอกาสลุ้นก็ผลงานดีไหมผลงานดีผลงานดีถ้าเกิดเขาร่วมรัฐบาลเป็นยังไงบ้างครับผลงานดีใครผลงานดีมีตังครับนี่ฮะพี่โอที่ลุงตู่บู๊กับลุงป้อมเนี่ยทำไมมาสองคนนี้เหรอเหตุเพราะอย่างนี้ผมถึงบอกว่าให้ดูให้ดีรากเหง้าของนราธิวาสเนี่ยครับสำคัญที่สุดบ้านใหญ่ยาวอสันครับนายกกูเซงเนี่ยเอาไงครับตรงนี้นายกอบจ4สมัยกูเซงยาวอซันเนี่ยครับอยู่ค่ายลุงตู่ครับแต่ว่าเกรงใจลุงป้อม อารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนั้นตอนนี้อยู่ค่ายรวมไทยสร้างชาติก่อนหน้านี้วางวัชระไว้ใช่อยู่เขต1สาลีสมาแอร์เขต2อามินเขต5อันนั้นตัวเต็งของเขานี่คือฐานคะแนนเขาแต่ทีมเนี่ย
ทีมค่ายลุงป้อมก็ไม่ธรรมดาครับหมอแวร์เนี่ยทำงานการพื้นทำงานพื้นที่เข้มแข็งมายาวนานด้วยและก็มีอามีนมาสุโยมีบีลามาช่วยด้วยบีลาอีกโอ้โหทีมนี้เลยต้องสู้กันเพราะใครเข้าป้ายคนนั้นมีโอกาสเติบโตในสนามการเมืองในอนาคตครับพลังตู่กับพลังป้อมจึงฟัดกันไงดุเดือดมากครับแค่5ที่นั่งแต่ในนราธิวาสนี้ดุเดือดมากๆครับ Road to the Future ที่นำไปสู่การเข้าคูหากาเบอร์ที่ท่านใช่กาพักที่ท่านชอบเหลือเวลาอีกเพียงแค่50-51วันเท่านั้นแต่ถึงตอนนี้การจับขั้วทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโอ้การเลือกตั้งยังไม่เกิดเลยก็เส้นทางอีก51วัน แต่ตอนนี้2ขั้ว2กลุ่มหรือว่าสลับขั้วเนี่ยเริ่มที่จะจับมือจัดตั้งรัฐบาลล่วงหน้ากันเรียบร้อยแล้วครับปรากฏการณ์ที่เห็นที่ไหนมีรูที่นั่นมีหนู กอดลุงตู่ปึ๊บสลับไปทานข้าวลุงป้อมปั๊บมันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งครับ ของการพยายามที่สร้างมิตรในทางการเมืองก่อนที่จะเดินเข้าไปสู่การหาเสียงเต็มรูปแบบแน่นอนครับสูตรจะเป็นยังไงต้องดูสมการตัวนี้ก่อนสมการทางคณิตศาสตร์การเมืองว่าโอกาสในการเลือกตั้งจะเป็นยังไงไอ้นี่คือจากการประเมินของ Nation Insight นะครับนี่ตอนนี้ตัวเลขบอกว่าสูงสุดของเพื่อไทยที่บอก310-310น่ะถ้าจะยากแต่โอกาสที่เพื่อไทยจะยืนอยู่ระดับ220สูงอันนี้โอกาสโอ้สถานการณ์ขนาดนี้นะพี่โอนะเพื่อไทยได้220นี่เยอะมากโอ้โหเยอะมากคือเกินถ้าเกินเส้น200เนี่ยถือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วถ้าเป็นแบบนี้ภูมิใจไทยจะตัวเลขจะตกประมาณนี้อาจจะต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำไปจากปรากฏการณ์ของอะไรปรากฏการณ์หนึ่งคือกัญชาปรากฏการณ์ต่อมาชูวิทย์แฉรายวันไร่ถลกหนังอยู่เนี่ยประชาธิปัตย์โอกาสที่จะเดินโหมดเข้าไปสู่ตัวเลขเกิน52สูงมากๆจะไปยืนอยู่ที่ระดับ60หรือไม่ท้าทายอย่างยิ่งก้าวไกลถ้าเพื่อไทย220ครับก้าวไกลตัวเลขก็จะตกประมาณ50-60นี่แหละแต่ถ้าเพื่อไทยไปมากกว่านี้ก้าวไกลก็จะลดก็จะลดลงมาครับต้องครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าไปไหนนะก้าวไกลคึกจังเลยโดยเฉพาะเขตหนึ่งทุกจังหวัดพลังประชารัฐของลุงป้อมครับตัวเลขก็ประมาณนี้ครับ35-40ตัวเลขกลมๆประมาณนี้รวมไทยสร้างชาติก็อยู่ประมาณสัก30ครับ40สูงสุดชาติไทยพัฒนาเขาบอกชาติไทยพัฒนาน่าจะอยู่ที่10-1510-15เขาบอกแล้วของเขตเนี่ยตกประมาณไม่ต่ำกว่า12ที่เหลือก็ว่ากันไปไทยสร้างไทยนี่อาจจะอยู่ประมาณ6-10อยู่ประมาณนี้ตัวเลขอาจจะมีมากกว่านั้นเพราะเพื่อไทยไหลกลับครับชาติพัฒนากล้าเนี่ยเขาลุ้นเขต3เขตเขต2เขตที่โคราชและอีก1เขตจังหวัดเลยนะทางอีสานครับแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์น่าจะ2ก็อยู่ประมาณ5อยู่ประมาณ 5-6 คนประชาชาติในฐานที่มั่นเขตก็อยู่ใน3จังหวัดครับแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์อาจจะ 1-2 คนเสรีรวมไทยก็คนเสรีรวมไทยอาจจะได้น้อยกว่านี้ก็เป็นไปได้เพราะตอนนี้จุดขายอยู่อย่างเดียวเลือกเสรีสนับสนุนเสรีครับครับเพราะฉะนั้นโอกาสถ้าเป็นแบบนี้นี่โอกาสในอันนั้นเขตมาดูบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อเนี่ยเอาง่ายๆแบบนี้เลยก็บอกคิดง่ายๆตามกระแสบัญชีรายชื่ออิงกระแสก็คือโหวตพรรคเนี่ยก็บอกว่าใน100ที่นั่งเนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยกินไป 60% แล้วกันนั่นหมายถึงถ้า100คนกินไป60คนครับ60ไปแบ่งกันแล้วกัน2พรรคเนี้ยให้ประชาธิปัตย์ตกประมาณ 12-14% รวมไทยสร้างชาติประมาณ 8-10% ตัวเลขก็กลมๆประมาณนี้พลังประชารัฐโกพลังประชารัฐภูมิใจไทย5แต่ที่เหลืออีก 9% 9ที่นั่งเนี่ยจะแชร์กันหลายพรรคต่างๆพรรคเล็กพรรคน้อยไปแชร์กันครับครับนี่คือโอกาสของปาร์ตี้ลิสต์ในแต่ละส่วนตอนนี้เป้าหมายเขาบอกว่าคนที่เป็นแกนๆนายมีโอกาสในการเข้าไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีอยู่3ขั้วขั้วเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนครับเขาหวังเกิน250อ้าวแล้วนี่โทนี่มายุ่งอะไรกับเขาอาจจะใส่รูปปิดว่าเขาห้ามครอบเขาห้ามครอบงำทางการเมืองนะคุณไม่ให้เขาใส่เพื่อไทยเนี่ยต้องเป้าหมายกลุ่มเพื่อไทยก็คือ250นะนี่เป้าหมายนะเป้าหมายนะวันนี้เราบอกเป้าหมายฝั่งที่เขาคิดนะขั้วที่2ต้องลุงตู่รวมไทยทั้งชาติต้องได้ร้อยหนึ่งเห็นไหมล่ะเป้าหมายต้องได้ร้อยหนึ่งนะเอ้าถ้าพลาดจากนี้ก็ต้องปรับแผนใหม่ฮะลุงป้อมเนี่ย
ขาหวัง70ถ้าลุงป้อมได้70นี่นะแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยได้ไม่ถึง200เนี่ยลุงป้อมเขาลุ้นเป็นนายกต้องแบบนี้นะคือสมการตัวเลขเขาพลิกผันกันนะใช่แต่ว่ามันก็ยากทั้งสองขั้วนะถามว่าโอกาสถึงทั้ง3ขั้วไหมโอกาสโอ้ยากทุกคนยากบอกแล้ว220ก็โอเคละรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ก็ดูสสเขตไม่ก็มีปาร์ตี้ลิสต์อาจจะเยอะปัจจัยทางการเมืองจะนำไปสู่2ขั้วเหมือนเดิมครับนั่นก็คือขั้วเพื่อไทยกับขั้วอนุรักษ์นิยมเดิมส่วนจะนำโดยลุงตู่หรือลุงป้อมค่อยว่ากันเพื่อไทยนำมาแน่ในการเลือกตั้งแต่ต้องปัจจัยแรกคือต้องโทรหายกหูไปฝั่งอนุรักษ์นิยมก่อนแต่ถ้าจัดตั้งยากลำบากมากนักมันจะเกิดปรากฏการณ์ แดงกับส้มครับ มันจะเกิดการปรองดองจำแลงหรือว่าจับมือกันหรือไม่ชวนติดตามเพราะตอนนี้ทุกพรรคการเมืองรู้ว่าเพื่อไทยกำลังจะจับขั้วจับพรรคการเมืองฝั่งอนุรักษ์นิยมเข้าไปร่วมบางพรรคอย่างพลังประชารัฐเขาเลยโปรโมตแคมเปญว่าด้วยปลองดองข้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อที่จะโอกาสเสียบขณะเดียวกันก้าวไกลก็เห็นช่องทางนี้ถ้าปล่อยให้เดินเกมแบบนี้ก็จะลำบากก็เลยพูดถึงว่าปลองดองจำแรงไงแต่เกมแบบนี้ว่าเพื่อไทยมีการดีลลับกับพลังประชารัฐเนี่ย มันสร้างกระแสโดยเพราะก้าวไกลและกลุ่มต่างๆบอกว่าเนี่ยมันทำลายโยนระเบิดโยนระเบิดใส่เลยตอนนี้ต้องการแลนสไลด์ก็ต้องพยายามที่จะยืนยันว่าเราไม่มีการจับและจะไม่มีการรวมกับพลังประชารัฐแน่นอนสัญญาณอะโทนี่พูดในแคนี่ไงคิดเคลื่อนแคร์ทอล์กอะไรของเขานี่แหละเนี่ยที่พูดถึงลุงป้อมบอกโอ้พูดถึงลุงป้อมคุณทักษิณบอกอุ้ยผมว่าผมสงสารแกนะพักได้แล้วสังขารมันไม่ได้แล้วจะมานั่งทำงานให้ประเทศมันไม่ไหวแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องยากใครจะไปนั่งคุยกับเพื่อกลบกระแสไงเพื่อลดกระแสบอกว่าเป็นนายกขึ้นๆลงลงแรงกดดันเหล่านี้โจทย์การตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยณวันนี้ที่เราได้สืบเสาะเจาะมาเนี่ยมันจะอยู่รูปการแบบนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าเพื่อไทยถ้าจะตั้งรัฐบาลเนี่ยที่จับมือได้เลยทันทีไม่ต้องคิดมากเนี่ยคือทีมนี้ชาติไทยพัฒนาเมื่อกี้พี่วีบอกว่าตัวเลขตกประมาณ10-15 10ถึง15ประชาชาติตัวเลขตอนนี้นะ5-6ครับเสรีรวมไทยตัวเลข4-5ครับชาติพัฒนากล้าตัวเลข5-6ไอ้เนี้ยอยู่กลุ่มเนี้ยไอ้เนี้ยจับไปแบบจับได้เลยจับทันทีไม่มีไม่ต้องพิจารณามากไม่มีใครด่า ไม่มีใครด่าอันนี้ละกันแดงก็ไม่ด่าใครก็ไม่ว่านี่จับมือได้แต่ตั้งรัฐบาลบ่ได้ดอกบ่ได้ต้องรอตัดสินใจที่โอกาสได้มีโอกาสต้องบอกมีโอกาสนะประชาธิปัตย์พลังประชารัฐก้าวไกลเห็นไหมล่ะพลังประชารัฐอาจจะมีข้อแม้ว่ารวมกันได้แต่ว่าต้องไม่มีปอไหมเช่นบอกว่าโอ้ตอนนั้นถึงตอนนั้นลุงป้อมลาออกจากพรรคหรือว่าไงนี่ถ้ารวมกันได้ไม่มีลุงปอนะไม่มีลุงป้อมนะไม่ต้องมาจับเพราะพรรคนี้มันมีอ๋องอยู่คนเดียวเป็นอ๋องก็คืออ๋องป้อมเพราะฉะนั้นอำนาจจะอยู่ที่ป้อมเพราะป้อมเป็นคนดูแลทุกคนถ้าตัดป้อมไปเลิกคิดกับพลังประชารัฐไปอยู่อีกแบบนึงเมื่อก่อนช่วงแรกๆเนี่ยพลังประชารัฐจะอยู่ฝั่งนู้นครับถูกเหมือนกับจับมือ 100% แต่ตอนหลังถูกตีจากฝั่งก้าวไกลคนเสื้อแดงต่างๆบอกว่าจะแล้วนะเพื่อไทยห้ามจับมือกับตระกูลปอเลยตอนนี้ต้องอยู่ในนี้ต้องมาคิดรอตัดสินใจแต่ประชาธิปัตย์ก็ใช่ที่นะครับการที่จะจับมือกันได้มันต้องมีเงื่อนไขในเรื่องของรวมกันไปพัฒนาประเทศหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจุดหมายเดียวกันมันถึงเดินไปได้และก่อนหน้านี้ก้าวไกลดูเหมือนว่าจะปิดตายเป็นฝ่ายค้านแน่นอนไม่ว่าขั้วไหนตั้งรัฐบาลแต่ตอนนี้ถึงตอนนี้ต้องคิดใหม่นะครับให้คิดใหม่ก้าวไกลอยู่ในกลุ่มรอตัดสินใจโอเคเพราะ3พรรคนี้เป็น3พรรคขนาดกลางใช่และแน่นอนครับถ้าเพื่อไทยได้220เนี่ยเขาต้องหาพรรคระดับ 40-50 ก่อนถูกต้องมันลุ้นว่าพรรคแรกที่จะจับเนี่ยคือพรรคอะไรก็อยู่ใน3พรรคนี้เนี่ยหลังจากจับพรรคระดับ 40-50 แล้วเนี่ยค่อยไปเลือกพรรคเหล่านั้นถูกวิธีการครับเอาให้เกินเลยเถิดไป250ก่อนครับถูกต้องครับพอเกินปึ้งคราวนี้ยกมือโบกกวักมือเรียกมากันพลึบเลยครับอ่ะจับมือได้รอตัดสินใจและถึงนาทีนี้เวลานี้มี3พรรคที่จะไม่จับมือถึงเวลานี้นะ1พรรคภูมิใจไทยอุ้ยได้ข่าวว่าคนจากเดนไกลบอกว่าเป็นพรรคแรกที่จะไม่เลือกเมื่อก่อนเราเคยพูดว่าเป็นพรรคสุดท้ายที่จะเลือกใช่ไหมแต่ถึงวันนี้
เป็นพรรคแรกที่จะไม่เลือกไม่ต้องอธิบายเหตุผลนะแล้วรู้ทำไมตอนนี้ก็ดิ้นรนอยู่เพราะอะไรฮะเพราะเป็นพรรคแรกที่ไม่เลือกอู้พรรครวมไทยสร้างชาติกรณีที่พลเอกประยุทธ์ยังดำรงตำแหน่งอยู่โอ้ถ้ายังดำรงตำแหน่งอยู่จะไม่เลือกเพราะถูกกระแสกดดันตระกูลปอรวมไม่ได้ฮะแต่ถ้าขัดแย้งโดยตรงแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่หรือว่าไม่ลงสมัครอันนี้ต้องรอถึงวันที่3 4 5 6 7นะบัญชีรายชื่อหรือว่าแคนดิเดตมีป่ะนะได้ลุ้นนะแม้แต่ 1% ก็ตามนะครับกรณีไม่อยู่เนี่ยเข้าได้แน่นอนอันที่2พรรคไทยสร้างไทยไม่ต้องอธิบายเพราะเหตุผลอะไร อยู่ในกลุ่มนี้ผมว่าเป็นเรื่องของหลังบ้านครับ หลังบ้าน นี่คือเป็นปรากฏการณ์ยืนยันได้ว่าเสี่ยหนูพูดออกมาชัดเจนครับว่าดีลระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยตกลงกันแล้วครับเหตุผลที่ปล่อยภาพนี้มาเพราะเมื่อกี้เราเห็นแล้วยังไง มีโอกาสที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วนะครับเมื่อก่อนพลังประชารัฐเนี่ยแบบ โอกาสสูงนี่ปั๊บลุงป้อมไม่มีภาพแบบนี้ใช่แต่ตอนนี้มันอยู่ในกลุ่มรอตัดสินใจขณะที่ภูมิใจไทยโอกาสเป็นฝ่ายค้านเยอะถ้าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลเลยตอนนี้ต้องเสี่ยงเป็นแบบค้านทั้งคู่ไงครับเลยจำเป็นต้องมีภาพนี้ขึ้นมามีจำเป็นต้องแบบแพ็คคู่ขึ้นมาภาพนี้เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะครับครับบอกได้เรื่องเดียวเกาะป้อมไปด้วยถูกอยู่ในเงื่อนไขที่เจรจาต่อรองด้วยกันใช่ไหมไอ้นั่นหนึ่งขั้วที่เห็นว่ากำลังดิ้นเพราะกลัวให้เป็นฝ่ายค้าน อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องวิเคราะห์เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าก้าวไกลอย่าเพิ่งตัดจากสมการรัฐบาลนะเป็นรัฐบาลในฝันเขาบอกถ้าเพื่อไทยจับมือก้าวไกลปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพิ่งคิดนะครับครับคิดมาก่อนหน้านี้ว่าทำอย่างไรที่จะเอาคนรุ่นใหม่ที่ไปรวมกับอยู่ในก้าวไกลมาเอ็กกับฝ่ายที่บอกว่าประชาธิปไตยก้าวหน้าซึ่งทุกฝ่ายเป็นประชาธิปไตยหมดแหละครับมารวมกันให้ได้ลดเพดานเลยป้ายลงไปครับเลยเกิดปรากฏการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นว่ามีคนผมขาว นำคนรุ่นหนุ่มสาวนี่และคนที่เป็นเชิงสัญลักษณ์มาเจอกันพูดคุยกันครับคนผมขาวนี้น่าจะเป็นญาติกับคนนี้ แล้วก็คนนี้ก็มีคนเพิ่งย้ายจากพลังประชารัฐเนี่ยนามสกุลเดียวกันเนี่ยก็ประสานให้นะครับคนฝั่งนู้นโอ้ผมแบบนี้ไม่ต้องถามผมแบบนี้ไม่ต้องถามแล้วก็คุยกันเป็นการพูดคุยในเรื่องการเมืองในอนาคตครับและนี่แหละครับคือตัวที่บอกว่าทำไมก้าวไกลจึงค่อยๆลดเพดานบินลงมาและตอนนี้ขยับอีกสเต็ปนึงโอกาสในการเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเป็นไปได้ไหมตอนนี้เป็นไปได้แล้วเป็นไปได้เลยครับนั่นคือสูตรรัฐบาลล่วงหน้าตอนนี้เห็นทิศทางแล้วว่าจะเป็นยังไงและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพอประเมินได้ทำไมมีภาพการนั่งรับประทานอาหารหลุดออกมาและแน่นอนครับทิ้งท้ายตอนนี้พรุ่งนี้วันเสาร์ที่25ครับผมกับพี่โอจะไปอยู่ที่นี่ครับสงขลาครับดีเบตครั้งใหญ่หาดสมิลาสงขลาเจอกันแน่ตรงไหนครับพี่โอพื้นที่5มีหน้านี่พี่น้องเฮ้ คุณพูดใต้ด้วยเหรอสงขลา8 เมษาเจอผมกับพี่วีอีกทีนึงโน่นชลบุรีคนภาคตะวันออก22 เมษาเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าและมาปิดดีเบตสุดท้าย11พฤษภาที่กรุงเทพโอ้โหที่ลานริมน้ำไอคอนสยามเจอกันแน่11พฤษภากับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนชั่นจะทำหน้าที่นำข้อมูลดีๆให้คุณผู้ชมทุกท่านประชาชนคนไทยได้ตัดสินใจครับครับพรุ่งนี้เจอกันที่สงขลานะครับสวัสดีครับเนชั่นอินไซด์ครับ